ันที่17มีนาคมพ.ศ. 2565ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีและดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีแสดงความยินดีกับนางศิริวรรณลิมปรางศรีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ได้เข้ารับดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ารหัสณห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี